สนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์ความฮือฮาเลยนะคะกับการวางขายรถไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างคะไฮไลท์ก็ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับรถยนต์ Hyundai บูธรถยนต์ Hyundai นะคะในปีนี้ในงานมหกรรมยานยนต์เนี่ยเราเน้นในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก็คือที่เห็นทางด้านหลังของเราทั้ง2รุ่นถือว่าเป็นรถยนต์ไฮไลท์ของบูธแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็บริษัท Hyundai นะคะมอเตอร์ได้มีการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% โคน่านะคะก็คือทางด้านขวามือของดิฉันก็คือมีไอออนิกกับโคน่าก็คือซีดานและซับคอมแพคครอสโอเวอร์นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์อื่นๆอะไรในบูธแน่นอนค่ะรถยนต์ Hyundai เมื่อคิดถึง Hyundai ก็ต้องคิดถึงรถยนต์นะคะอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่ขายดีที่สุดในประเทศนะคะเพราะว่ายอดขายเราเป็นอันดับหนึ่งของในเซกเมนต์นี้เนี่ยมาติดต่อกันหลายปีแล้วและเมื่อไม่นานมาเนี้ยได้มีการปรับโฉมนะคะเฟซลิฟต์ของรถยนต์Hyundaiทั้ง Grand Starex แล้วก็ H1 นะคะในรอบ10ปีเลยจะว่าได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับในงานเผื่อลองแล้วแบบอยากขับกลับบ้านเลยอะค่ะก็จองได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่จองรถยนต์Hyundaiทุกรุ่นรับฟรีนะคะประกันภัยชั้น1นาน1ปีแต่มีพิเศษเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรถยนต์ H1 ในรุ่น Touring และ Elite รับเพิ่มนะคะฟรีในเรื่องของการดูแลรถยนต์มูลค่า 30,000 บาทค่ะเด็ดมาฝากแฟนๆกันบ้างค่ะสำหรับ Porsche คือจริงๆก็มีทางด้านหลังนี้เลยนะครับเรามาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยไม่เพียงเปิดตัวครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกในตัวออกเฉียงใต้เลยเป็นมาคันตัวใหม่มาคันตัวใหม่ล่าสุดเลยมีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างคะตัวนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นคือมาคันเนี่ยเรามีมาของโรงงานมีมา4ปีแล้วอันนี้คือเป็นตัว Minor Change นะครับของตัวใช่เป็นตัวมาคันข้างในเนี่ยถูกเปลี่ยนจออะไรถูกอัปเกรดใหม่หมดทุกอย่างนะครับก็นอกเหนือจากมาคันที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกนะครับเราก็จะมีเป็น SUV รุ่นใหญ่รุ่นนึงที่เป็น Cayenne E-Hybrid รุ่นนี้ที่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยทางด้านหลังเรายังมี Porsche Panamera นะครับเอามาให้ชมถึง2รุ่นคือPanamera ตัว Executive นะครับแล้วก็ตัว Sport Turismo ทางด้านซ้ายของเราก็จะเห็นรถ Sport เลยนำทับด้วย911 CARRAV4 GTS นะครับแล้วก็มี718 Boxster 718 Cayman And now I'm with Mr. David Jackson Managing Director of Bentley Bangkok under AAS Auto Service Thailand. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ So คุณ David, what is the new? What is new? What is the highlight? Okay, well, first of all, I'd like to say we're absolutely delighted to be here at the 35th International Thai Motor Expo. Yes. And on our stand, on our exhibition this time around, we have several firsts. Yes. The first and most important being the official launch of the new Bentayga V8 Petrol. This beautiful SUV here. The V8 Petrol has a new 4.2-litre V8 engine. Yes. With 542 brake horsepower. Whoa. And over 700 newton meters of torque. So it's the most sportiest of the Bentayga SUV family that has been launched yet. And yes. This is the first time that we're launching it into the Thai market. And another highlight that you want to mention? Sure, yeah, absolutely. The other highlight would be the first showing of the new Continental GT Coupe. Yeah. This car over here. Okay. We actually showed the car earlier on this year at the Thai Motor Show, but this is the first time we've been able to show our cars as launched into the Thai market in September of this year. So these cars are brand new, and this is the first showing at the Motor Expo. กระแตยืนอยู่ที่บูธ Mercedes-Benz นะคะตอนนี้เราอยู่หน้ารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ EQA นั่นเองค่ะนอกจากรถนวัตกรรมใหม่นี้แล้วนะคะก็ยังมีการเปิดตัวยนต์กรรมใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันแต่ว่าความพิเศษของ Mercedes-Benz ในปีนี้จะมีอะไรกันบ้างต้องไปฟังจากปากท่านประธานบริหารบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยนะคะมิสเตอร์โรแลนด์โฟเกอร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ
สวัสดีครับ and welcome to Mercedes-Benz's Exhibition Pavilion at the 35th Motor Expo. Our highlights for this trusted motoring exhibition are new models under Mercedes-AMG brand, and we also excite customers and visitors with a concept electric vehicle shipped directly from Europe to specially display at our stand. At the Motor Expo 2018, it is the first time that we showcase our 8 performance cars under the Mercedes-AMG brand that cover all segments for our customers to be able to take a closer look. It starts from the 45 model compacts that come with a 4-cylinder engine, the locally produced saloons and the 43 model coupes, the 53 model CBU car that is being launched today, the most powerful 63 model car, and the very first time that we gather the most GT Roadsters in a single car show. In Thailand, Mercedes-Benz have plug-in hybrid vehicles in contemporary luxury sedan. The E-Class is a legendary vehicle series in contemporary luxury, a vehicle category representing the core of Mercedes-Benz brand. The Mercedes-Benz E350e is a premium sedan packed with the advanced hybrid engine technology, groundbreaking automotive revolutions, high-grade cabin amenities, and a renowned image of vehicles under the E-Class family. Mercedes-Benz would like to welcome customers and visitors to our exhibition pavilion at the 35th Motor Expo, which is taking place from now to the 10th of December at Impact Challenger Hall No. 1, Wang Thong Thani. And we hope to see you there, and thank you. ครับทีนี้นะครับรถต้นแบบนะครับเป็นคอนเซ็ปต์คาร์นะครับ Mazda Vision Coupe นะครับ Vision Coupe เนี่ยเป็นรถต้นแบบที่ Mazda ออกแบบขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรถประเภทซีดานการผสมผสานระหว่างสปอร์ตพรีเมียมซีดานเนี่ยขึ้นมายกระดับให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเอลิแกนต์หรือเป็นความพรีเมียมความหรูหรามากขึ้นนะครับรถอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Mazda MX-5 หรือ MX-5 นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ต2ประตูเปิดประทุนนะครับโรสเตอร์นะครับรุ่นปี2019นะครับซึ่งเราก็เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับที่ Mazda ได้จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Mazda 2 Mazda 3 CX-3 CX-5 หรือกระบะของ Mazda นะครับ BT-50 Pro นะครับก็จะมีพร้อมจัดแสดงแล้วก็พร้อมกับข้อเสนอนะครับพิเศษในงานมอเตอร์สโปนะครับเช่นเคยครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่บูธเชฟโรเลตกันแล้วค่ะโอ้โหมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษจะเป็นยังไงบ้างต้องไปสอบถามจากท่านนี้ค่ะคุณอุนาตันนะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประสบการณ์ลูกค้าบริษัทเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยจำกัดค่ะค่ะสวัสดีนะคะอุนานะคะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนบูธเชฟโรเลตนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะครั้งที่35ที่เมืองทองธานีนะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปนะคะพฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้นะคะเชฟโรเลตมีอะไรพิเศษนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น Colorado Midnight Edition นะคะปีนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษของเรานะคะเราก็จะมีอยู่แค่100คันเท่านั้นนะคะแล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้นะคะก็คือจะเป็น Midnight Edition พลังแห่งนักติการนะคะคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างในและข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าสีดำหรือว่าที่เปิดประตูสีดำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็น All Terrain Tire นะคะทั้ง4ล้อของเราเนี่ยก็คือจะเป็นพิเศษของปีนี้นะคะไฮไลท์ของปีนี้นอกจากนั้นนะคะถ้าสมมติว่าใครยังเป็นแฟนของในส่วนของ Trailblazer นะคะตัวฮอตฮิตของเราปีนี้เราก็มีอะไรเป็นพิเศษเช่นกันค่ะเป็น Protect Edition นะคะถ้ายังไงอย่าลืมนะคะมาเยี่ยมชมบูธเชฟโรเลตกันที่งาน Motor Expo ปีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ